ไอ้ปัจจุบันนี่มันแก้ง่ายผมเห็นตัวทุกทั่วตัวคนคนดีคนชั่วแต่สิ่งเดียวที่ประชาชนจะต้องเห็นคือการเห็นความดีความชั่วเชิงประจักษ์ต้องถามว่าประชาชนเห็นหรือยังถ้าประชาชนเห็นประชาชนคิดว่าใช่ประชาชนคิดว่าชอบแยกสิ่งดีแยกสิ่งชั่วออกรู้ความจริงรู้ความเท็จเมื่อนั้นการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันสวัสดีครับมาพบกับผมเทอร์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะมาว่าเรื่องของหมอดูแล้วก็นักวิเคราะห์ต่างๆซึ่งได้มาทำการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองว่าในเดือนนี้เดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแล้วดวงนายกเศรษฐามีดวงตกฟากถึงขนาดที่ว่ามีโอกาสเปลี่ยนตัวนายกเลยเหรอคะก็ปีนี้แหละครับปีนี้ปี2567ปีนี้แหละครับแล้วหนักที่สุดก็คือเดือนเมษายนชงทั้งปีชงทั้งเดือนเอ๊ะคุณสถานเกิดปีชงใช่ไหมปี05ครับปีขานอ๋อปีขานครับอ๋อแล้วดวงคุณอุ๊งอิงคะอาจารย์ดวงคุณอุ๊งอิงจะมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นนายกอย่างที่อาจารย์ว่าเลยอะในดวงชะตาของคุณอุ๊งอิงเนี่ยมีดวงความเป็นผู้นำอยู่นะครับงานราชการก็ดีผู้นำก็ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปี2568เนี่ยเป็นปีที่ไม่เล่นด้วยกับคุณอุ๊งอิ๊งเพราะฉะนั้นถ้าปี2568พ.ศ.นี้จะเลือกนายกเขาจะต้องไปเลือกคุณทักษิณชินวัตรเพราะคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเกิดปีฉลูเสริมด้วยปีมะเสงแต่คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารเนี่ยเกิดปีขานแล้วก็ไปชงกับปี2568ก็คือปีมะเสงทีนี้หันมาประเทศไทยของเรานะคะปี2567ถูกไหมคะบวกกันลงไปแล้วมันเป็นเลข20มันเป็นทางผีผ่านนะคะเขาบอกผู้คนนี้จะอยู่กันแบบร้อนใจกังวลใจอันนี้นะคะคนที่ทำผิดจะติดคุกกันมากโดยเฉพาะนักการเมืองสองพรรคที่เราพูดมาพี่วิทย์จะขอเรียกบอกว่าสองพรรคชั้นหางแถวถ้าจะพูดให้ชัดเจนฟังง่ายๆชั้นเลวนี่แหละค่ะจะติดคุกกันมากทีนี้มาพูดถึงนายกเศรษฐาก่อนนะคะโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลงเดือนหน้าก็คือธันวาอย่างช้าขีดเส้นตายให้เลยมีนาคมจนมุมแน่นอนจนมุมแน่นอนด้วยนะและแน่นอนด้วยนะอย่างช้าก็คือเดือนมีนาคมแม่เห็นเลขประมาณไหนคะจนมุมถึงขั้นยุบพักไหมคะยุบพักมันก็ยังเฮงกลัวว่าจะคุกติดตารางสิคะมีชาเลนจ์ถึงขั้นติดคุกใช่ค่ะเลยถ้าใครเขียนตัวเลขเป็นนะจะทึ่งมากนะคะแล้วพี่วิทย์ก็บอกว่าแบบนี้ใช่ไหมรหัสชีวิตของนายกเศรษฐาใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่จะเอามาให้ดูนี่ค่ะรหัสชีวิตเป็นแบบนี้นะคะนะเป็นแบบนี้ด้วยนะคะแล้วทีนี้ใครๆก็เล่าลือว่าเศรษฐีไม่ใช่เศรษฐาอย่างเดียวรหัสเช่นเขาใช่เขามีเลข5เลข8เลข11เลข6ก็ไม่มีเลข9ก็ไม่มีแล้วทีนี้นะฝั่งขวามือก็คือเลข7ตัวนี่นะคะจะเป็นตัวสรุปว่ามีเงินแล้วนะเงินนั้นจะเก็บอยู่ไหมนะคะดวงอันนี้เขาบอกเงินถูกทำลายต่อไปจะมีแต่หนี้สินค่ะแล้วรหัสที่เป็นเศรษฐีที่เราบอกว่าต้องมี5มี6มี8มี9มี11นี่นะเขามี11มี5มี8เขามีแค่3ตำแหน่งนะคะเพราะว่าไปเปิดดวงท่านทีหลังขออยากให้ท่านอาบน้ำมนต์เยอะๆทำไมอ่ะอาบน้ำมนต์เยอะๆทำบุญแล้วก็จะบวชพระบวชเนนอะไรก็ได้ถวายสังฆทานกวดน้ำเยอะๆและมีสิทธิ์เป็นนายกเหรอไม่ได้มีหรอกแต่อย่างน้อยๆเนี่ยสุขภาพที่แย่มากๆที่อยู่ดีๆแย่แบบกระทันหันเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็บารมีที่อยู่ดีๆเหมือนถูกแบบอะไรมากระซวกไปอ่ะมันก็จะค่อยๆกลับคืนมานี่ตกใจนะบรรดาหมอดูทุกค่ายนะไม่ว่าจะเป็นหมอดูจากสินสงสินแสหมอดูไทยหมอดูจีนหมอดูฝรั่งนะครับหมอดูตัวเลขต่างพูดตรงกัน
นะครับว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลภายในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับพวกเขาค่อนข้างจะมั่นใจกันอย่างมากในขณะที่สว.อย่างสว.วันชัยนะก็มั่นใจเหมือนกันฮะจู่ๆก็มั่นใจขึ้นมาว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนั้นเกิดขึ้นแต่คนที่น่าจับตามองและน่าสนใจที่สุดนะครับก็คงจะเป็นเขาเรียกว่านักเขียนชื่อดังนะอย่างเปลวสีเงินก็บอกว่าจะมีการปฏิวัติแบบไม่มีการปฏิวัติสรุปเชิงสังเคราะห์มันจะเป็นยังไงเอาละนะนักวิเคราะห์ที่ผมเห็นเนี่ยนะฮะผมอธิบายเชิงสังเคราะห์นะผมไม่ได้อธิบายเชิงวิเคราะห์นะหมอดูแต่ละท่านบางท่านก็ทายถูกก็ส่วนใหญ่ก็ทายผิดนะครับแต่ที่ทุกท่านทายถูกเหมือนกันก็คือว่าในเดือนเมษายนกับเดือนพฤษภาคมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอันนี้ถูกทำไมเขาเห็นแบบนั้นเพราะในเชิงเศรษฐีเชิงโหราศาสตร์ถ้าเราดูในเชิงเศรษฐีแล้วจะเห็นว่าจังหวะของมันมาลงตัวพอดีนะครับเดือนเมษายนกับเดือนพฤษภาย่อมมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสูงมาก 99.99% หรืออาจจะเป็น 100% เลยก็ได้นะครับที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเราเห็นอาการจากอะไรนะครับนักวิเคราะห์เขาเห็นอาการจาก1ผู้บัญชาการทหารบกที่นักข่าวไปถามว่าจะยึดอำนาจไหมท่านผู้บัญชาการทหารบกก็ไม่ตอบเดินหนี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 นะครับในขณะที่สุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมก็กำลังเหวอในขณะที่เศรษฐาทวีสินก็รู้อาการก็รีบทำการเจรจากับกองทัพเรือเรื่องเรือดำน้ำซึ่งทางการจีนทราบว่าไม่พอใจกับสิ่งที่รัฐบาลของเศรษฐาทวีสินได้ทำตอนแรกก็ตกลงกับเขาเรียบร้อยจนกระทั่งมีการเรื่องของฟรีวีซ่าแต่ปรากฏว่าคราวนี้ก็จะไปหักหลังให้สุทินไปหักหลังจีนทางจีนก็แสดงท่าทีไม่พอใจดูจากอะไรดูจากท่าทีของอาจารย์ไพศาลเพื่อนมงคลแกเป็นฝ่ายประสานงานกับทางจีนจีนก็แสดงท่าทีไม่พอใจนะครับกับสิ่งที่รัฐบาลไทยกำลังทำอยู่นะครับทีนี้การเปลี่ยนแปลงจะมีโอกาสเปิดได้ขึ้นได้ไหมตามหลักโหราศาสตร์นะครับผมเรียนหุ้นส่วนว่าในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงซึ่งไม่ใช่มีเฉพาะโหราศาสตร์นะไม่ใช่เฉพาะมีการวิเคราะห์คือยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงจะมีทั้งหมด10ศาสตร์นะ10ศาสตร์ที่ว่าเนี่ยหนึ่งในนั้นก็มีโหราศาสตร์เข้าไปด้วยนะครับหรือสิ่งที่เรียกว่าจิตวิทยาหรือ IO หรือปฏิบัติการจิตวิทยาเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับสิ่งที่นักวิเคราะห์เขามองอยู่ตอนนี้เขาพูดถึงการดีลนะครับว่ามีการดีลกันหักดีลหักดีลผมเรียนหุ้นส่วนเป็นรอบที่4ที่5นะประเทศไทยไม่มีการดีลไม่มีการวางข้อตกลงใดๆกับทักษิณชินวัตรถ้าใครคิดว่าวางข้อตกลงไม่ใช่เป็นเรื่องจริงผมย้ำอีกครั้งไม่ใช่เป็นเรื่องจริง2นะครับการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไหมผมยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นนะประการที่3โดยส่วนใหญ่ทั้งหมอดูทั้งนักวิเคราะห์ประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงลักษณะดังกล่าวเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการใช้กำลังนะโดยการยึดอำนาจพูดง่ายๆรัฐประหารเนี่ยนะแล้วก็มีการจับตัวนักการเมืองนะฮะไปขังในเรือนจำแล้วก็แยกขังในแต่ละจังหวัดแล้วก็ให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินนักการเมืองทุกคนแล้วก็ญาติพี่น้องเราจะเข้าสู่การอายัดทรัพย์อันนี้มีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงผมทราบว่าองค์กรที่มีทหารเป็นแกนนำอย่างกลุ่มภาคีเครือข่ายต่อต้านแล้วเขาไปแหกกลุ่มภาคีเครือข่ายธรรมภิบาลเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวมีการตรวจสอบนะครับญาติพี่น้องของนักการเมืองนักการเมืองของแต่ละจังหวัดนะฮะไปแล้วนะผมก็ทราบว่าอย่างนั้นนะแล้วก็กระแสข่าวนี้ก็ไม่ใช่กระแสข่าวที่เป็นกระแสข่าวที่ลอยๆแล้วก็เห็นการเคลื่อนไหวของทหารที่ผิดปกติกองทัพ4เหล่าทัพซ้อมรบร่วมกันมีนักเรียนร้อยเข้าร่วมทําการซ้อมรบไปรอบนึงแล้วนะต่อมาทัพเรือซ้อมรบนะครับซ้อมรบไปแล้วนะฮะปัจจุบันนี้ก็เป็นทัพบกในการซ้อมรบทัพอากาศก็ซ้อมรบไปแล้วทัพอากาศก็ซ้อมรบไปแล้วคราวนี้ทัพบกซ้อมรบกระจายซ้อมรบในกองทัพภาคที่1ไปกองทัพภาคที่2ตอนนี้เข้าไปสู่กองทัพภาคที่3และยาวไปถึงกองทัพภาคที่4นะซ้อมรบกันช่วงระหว่างนี้ค่อนข้างจะหนักในอากาศที่ร้อนระอุนะครับพอไปถามนักการเมืองนะอย่างอนุทินชาญวีรกุลนะฮะบอกว่าการเมืองร้อนระอุไม่ร้อนระอุไม่มีอะไรเลย
ก็บอกอย่างนั้นนะนักการเมืองนะแต่พอทำโพลมาประชาชนโดยส่วนใหญ่มองว่าการเมืองกำลังร้อนระอุร้อนผุดแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการรัฐประหารเนี่ยนี่ประชาชนมองอย่างนั้นนะแต่ในเชิงงานสังเคราะห์แล้วทั้งหมอดูทั้งนักวิเคราะห์ประเมินใกล้เคียงกับความจริงนะครับใกล้เคียงกับความจริงนะแต่ก็ยังไม่ถึง 100% หรอกนะแต่การที่นักเขียนชื่อดังนะท่านเขียนเรื่องของการปฏิวัติโดยไม่ปฏิวัติมันก็ใกล้ความจริงมากนะแต่มันก็ไม่ใช่อยู่ดีนะก็จับตามองให้ดีแล้วกันนะผมก็ผู้ชมแต่ผมอธิบายเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงนะผมไม่ได้วิเคราะห์นะผมสังเคราะห์ให้ทราบนะฮะด้านสิ่งต่างๆเนี่ยจำในเรื่องของการเคลื่อนไหวของทหารเนี่ยผมบอกว่าแต่แรกแล้วมันมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติจับตามองให้ดีนะฮะตอนนี้ทุกคนก็จับตามองและเห็นการเคลื่อนไหวแล้วนะครับถึงแม้ว่าทักษิณจะใช้ความพยายามในการอภิปรายไม่วางใจของสวในการอภิปรายไม่วางใจสสนะครับด้วยการเอาตัวเองมาเป็นตัวล่อให้นักข่าวเบี่ยงเบนความสนใจไม่สนใจความล้มเหลวของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเป็นเวลา 8-9 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้คุณส่วนจำได้ไหมฮะกำลังเดือดร้อนกันตอนนี้ผมเรียนไว้ตั้งแต่แรกนะเศรษฐาเข้ามามัดรวมกันเลยทักษิณคิดเพื่อไทยทำมากันทั้งพรรคเลยจะไม่สามารถทำให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศดีได้จะมีแต่ทรงกับสุดวันนี้จริงอย่างที่ผมว่าไหมราคาน้ำมันที่เขาบอกว่าจะถูกลงผมว่าเดี๋ยวถูกลงแป๊บเดียวเดี๋ยวขึ้นอีกเป็นไงฮะวันนี้ขึ้นหรือเปล่านะฮะซอฟต์พาวเวอร์นะบอกว่าจะแก้ปัญหาได้สงกรานต์เป็นไงฮะซอฟต์พาวเวอร์ดีไหมประสบความสำเร็จไหมนะคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันตกลงมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีพร้อมๆกันไหมปิดสวิตช์สามปอปิดสวิตช์สวเป็นไงแล้วปิดแล้วเป็นไงบ้างอ่ะเห็นไหมเลือกเศรษฐาได้เป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีกันหรือยังไงนะฮะแล้วองค์ประกอบสำคัญ2ประการคือ1ทุจริตคอร์รัปชัน1ทุจริตเชิงนโยบายนะฮะเรื่องของสปก. 2เรื่องของเงินดิจิทัลนะฮะซึ่งบางคนบอกเอ้ยก็เขายังไม่ได้ทำผิดเลยปล่อยให้เขาทำผิดเหมือนจำนำข้าวก่อนใช่ไหมแล้วค่อยมาว่ากันนะฮะจำนำข้าวเสียหายไป500,000 ล้านเงินดิจิทัลจะเสียหายไปมากกว่า1 ล้านล้านซึ่งผิดพรบ.วินัยการเงินการคลังผิดรัฐธรรมนูญผิดพรบ.เงินตราผิดอย่างน้อย3 มาตรานะครับ3 กระทงนั่นหมายว่าต้องรอให้เกิดความเสียหายก่อนใช่ไหมแล้วค่อยมาดำเนินการแก้ไขนะฮะประเด็นที่สำคัญอันที่2คือมีการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญก็ชัดเจนฮะถึงพรรคก้าวไกลนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คงเป็นองค์ประกอบการที่หมอนูทำนายถูกไหมใกล้เคียงใกล้เคียงกับความจริงมากโดยเฉพาะหมอดูผู้หญิงเนี่ยคุณป้าวิสารัตน์อันนี้เขาใกล้เคียงมากไปพูดถึงสิ่งที่ทักษิณกำลังเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะผมเรียกคุณป้านะทราบว่าเป็นแฟนคลับผมเหมือนกันเนี่ยใกล้เคียงที่สุดถ้าหมอดูทั้งหมดเนี่ยนะหมอดูเข่งหมอดูหลายคนเนี่ยป้าวิสารัตน์เนี่ยใกล้เคียงที่สุดมันมีเหตุผลอย่างอื่นถามว่าผมรู้ได้ไงเอานะสักวันหุ้นส่วนจะเข้าใจนะฮะหุ้นส่วนจะเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนะกันนะเอาเป็นว่าสิ่งที่คุณป้าวิสารัตน์หรือคุณป้าหมอดูวิสารัตน์ซึ่งดูตัวเลขเนี่ยผมก็นั่งดูทุกท่านน่ะผมดูทุกท่านจนหมดเลยหมอดูทุกท่านน่ะที่มีการทำนายออกรายการทุกคนโพสต์ผมดูหมดนะครับสังเคราะห์ให้เห็นว่ามีป้าวิสารัตน์นี่แหละใกล้เคียงที่สุดนะฮะแต่ก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไหมทุกท่านพูดเหมือนกันถูกเหมือนกันเลยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับและการเปลี่ยนแปลงรอบนี้ผมเรียนว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์คำพูดของสุเทพเทือกสุบรรณคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่บอกว่าจะเข้ามาทำการปฏิรูปประเทศคำพูดของคปท.ที่บอกว่าจะเอามาปฏิรูปประเทศซึ่งผมเรียนมาทั้งสามทีมเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกปปส.เขาไม่รู้หรอกว่าการปฏิรูปประเทศเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงรอบนี้ผมค่อนข้างจะมั่นใจถึง 100% นะท่านจะได้เห็นการดีฟอร์มอย่างสมบูรณ์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและการดีฟอร์มรอบนี้จะเป็นการรีฟอร์มเชิงการเปลี่ยนแปลงเชิงประวัติศาสตร์
ระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะเป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดสำหรับคนไทยและจะเป็นตัวแบบไปทั่วโลกเหมือนโควิด-19 บางคนถามว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันยากหรือเปล่าผมเรียนหุ้นส่วนฮะหรือถามหุ้นส่วนก็ได้คุณคิดว่าการแก้ปัญหาโควิด-19ให้ประเทศผ่านมาถึงจุดนี้เนี่ยกับแก้สถานการณ์การเมืองอันไหนยากกว่ากันคำตอบก็คือว่าโควิดมันยากกว่ามันไม่เห็นตัวไอ้ปัจจุบันนี่มันแก้ง่ายเพราะมันเห็นตัวทุกทั่วตัวคนดีคนชั่วแต่สิ่งเดียวที่ประชาชนจะต้องเห็นคือการเห็นความดีความชั่วเชิงประจักษ์ต้องถามว่าประชาชนเห็นหรือยังถ้าประชาชนเห็นประชาชนคิดว่าใช่ประชาชนคิดว่าชอบแยกสิ่งดีแยกสิ่งชั่วออกรู้ความจริงรู้ความเท็จเมื่อนั้นการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Written.